รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรณ์ขาวสะอาดสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังท่านนักทุนเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นกับผมชัดปันทิติเวชทำหน้าที่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน 13:19 โดยประมาณนะครับวันนี้ในช่วงที่2เราก็จะเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทางผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณณัฐชัยเจริญขจรกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนอนเทเลคอมของบริษัท TWZ Corporation จำกัดมหาชนหรือ TWZ นั่นเองนะครับคราวนี้คุณณัฐชัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณณัฐชัยครับสวัสดีครับครับผมก็ต้องบอกว่าคุณณัฐชัยนี่ก็เข้ามาเพิ่งเข้ามาดูแลนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของนอนเทเลคอมก็ต้องบอกวันนี้เนี่ย TWZ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีการแตกลายอะไรก็เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันอยากให้คุณณัฐชัยช่วยฉายภาพในส่วนของธุรกิจหรือโครงสร้างใหม่ที่ต้องการที่บอกว่าจะเป็น New S Curve ของ TWZ หลังจากนี้ครับมันเป็นยังไงครับรบกวนคุณณัฐชัยช่วยขยายความนิดหนึ่งครับก็คือหลังจากนี้นะครับ Telewix จะมีการขยายธุรกิจที่นอกเหนือจากเทเลคอมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถไฟฟ้ารถจนไฟฟ้านะครับแล้วก็ธุรกิจการส่งกัญชาครับธุรกิจเก่าที่เป็นของนอนเทเลวิสก็คงยังมีเหมือนเดิมเช่นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าโรงงานขยะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยก็คือเรามองว่าธุรกิจที่ธุรกิจเดิมของTWZ เนี่ยควรจะต้องมีธุรกิจใหม่มาเสริมเพื่อที่จะทำให้สัดส่วนรายได้หรือกำไรเนี่ยมากขึ้นนะครับครับครับผมแล้วอย่างนี้ในส่วนของโอเคแหละตัวธุรกิจเดิมคือธุรกิจเทเลคอมอะไรก็คงยังคงดำเนินไปอยู่ทีนี้ไอ้ตัวโครงสร้างธุรกิจอันใหม่เนี่ยอย่างในตัวนอนเทเลคอมที่เราเห็นหลักๆอย่างที่คุณนัทชัยบอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือในส่วนของรถ EV อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับรถ EV เนี่ยคือบริษัทเทเลเอทีดีทีวีเนี่ยได้มีการร่วมทุนกับบริษัท Skywell Thailand เพื่อที่จะทำการนำเข้าและขายหรือว่าเช่านะครับธุรกิจหลักของเราทางเรื่องของ EV เนี่ยก็คือขายขาดและปล่อยเช่าให้บริการรถบัสEV รถบัสไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ขนส่งทางเราเนี่ยส่วนมากจะเน้นไปในเรื่อง B2B เพื่อการทำธุรกิจหรือว่าใช้ในองค์กรนะครับครับแล้วไอ้ตัวอย่างรถ EV พวกนี้เนี่ยเรามีพันธมิตรเราเป็นการนำเข้ามาหรือว่าจอยกับพันธมิตรในประเทศหรือยังไงครับเราทางบริษัท Skywell เนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนที่ดีมากนะครับเขาสามารถติดต่อโรงงานมีโรงงานที่หลากหลายที่เราสามารถเลือกใช้รถได้คือเราเนี่ยจะมีความพิเศษทางด้านที่ว่าเราสามารถสั่งคัสตอมไมซ์สั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรถได้เพื่อที่จะลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้ในความต้องการของตัวเองเพราะว่าทางด้านธุรกิจเนี่ยมันแต่ละธุรกิจมีความหลากหลายนะครับมีการใช้งานรถบางที่ใช้งานระยะสั้นระยะไกลบางที่ของเนี่ยความกว้างบรรจุเท่าไหร่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ลูกค้าให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการครับแล้วพูดถึงว่าตรงนี้ลูกค้าเราอย่างที่บอกเป็นพวก B2B อะไรเงี้ยตลาดตรงนี้มันใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับอยากให้คุณนันชัยช่วยขยายภาพไปนิดนึงว่าตลาดไอ้ตัวรถ EV พวก B2B เนี่ยมันในองค์กรเนี่ยมันใหญ่มากไหมครับความจริงแล้วผมก็มองว่ามันก็คือทางประเทศแหละครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าประเทศไทยหรือว่าทางโลกเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการใช้พลังงานนะครับซึ่ง
ที่เรามาเน้นเชิงทางด้านภาคธุรกิจหรือภาคองค์กรเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่านโยบายของรัฐบาลยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่อนุมัติออกมาแต่ว่านโยบายภาคธุรกิจและองค์กรเนี่ยเขาต้องเดินทางต่อเขารับถึงเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องการรักษาโลกนะครับซึ่งเขาได้เดินหน้าเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละที่เนี่ยออกนโยบายมาว่าเขาต้องปรับตัวยังไงต้องเปลี่ยนการใช้พลังงานลดมลพิษลงครับแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวลูกค้าของเราเองวันนี้เนี่ยมันมีสักกี่รายแล้วครับแล้วว่าเรามีการปล่อยให้เช่าหรือปล่อยขายไปเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าเริ่มรับรู้รายได้อย่างในตัวธุรกิจอันนี้ครับเริ่มแล้วครับก็คือภายในปีนี้โครงการที่แล้วเสร็จก็จะมีโครงการบริการเดินรถขนส่งของออทิสันนะครับก็คือวิ่งรอบถนนวิทยุเรื่องร่วมดีสัญญาของโครงการเนี่ย5ปีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทก็คือตัวนี้จะเป็นการที่ เราให้เช่าและบริการรถรับส่งรถบัสส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คืออันนี้เป็นโครงการขายขาดเราได้นำเข้ารถบัส26คันเราส่งมอบให้บริษัทลอตเต้เลนส์อาคารนะครับก็คือบริษัทลอตเต้เลนส์อาคารก็จะเอาไปใช้ในโครงการของรัฐหรือว่าของเอกชนต่อไปส่วนยังมีอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเนี่ยอันนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผมได้ครับตัวนี้เนี่ยมูลค่าโครงการอยู่ที่เปรตแรกนะครับก็ประมาณ180ล้านบาท อยู่ระหว่างการตกลงและเซ็นสัญญาครับ อันนี้ของภายในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรายังมีโครงการอื่นๆที่เราอยู่ระหว่างรอการเข้าประมูลเนาะก็อยู่ประมาณ 10-20 โครงการก็อันนี้แค่รอระยะเวลาอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าจะสร้างในตัวของไอตัวนอนเทเลคอมตรงนี้จะเติบโตประมาณสักเท่าไหร่ครับหรือว่าจะพอให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้ครับหรือเป็นตัวเลขเรามีการประมาณกันไหมฮะเป็นตัวเลขหรอคือโครงสร้างถ้าจะบอกว่าสัดส่วนรายได้ผมมองว่าถ้าเป็นตัวกำไรผมมองว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีการปรับตัวขึ้นตีคู่กับธุรกิจเก่าก็คือเทเลคอมอ๋อโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะเพราะมันถือว่ามันเป็นธุรกิจที่กำลังมาแน่ในอนาคตนะฮะว่าเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆใช่ฮะโอเคปีหน้าเราก็เห็นการเติบโตทีนี้อีกพอยต์หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับอีกธุรกิจหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็กระแสมาแรงเหมือนกันแล้วตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างครับในตัวของธุรกิจกัญชงกัญชาครับล่าสุดทีนี้เราค่อนข้างจะนำเสนอมากเลยเพราะว่าเราได้มีการจับมือกับบริษัท AA Bio ซึ่งเป็นคือต้องบอกก่อนว่าบริษัท AA Bio เนี่ยเขาได้มีการลงนาม MOU กับบริษัท Can Global ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาเนี่ยอันดับ2ของโลกซึ่งเขาเป็นบริษัททะเบียนอยู่ที่ บริษัทหลักทรัพย์ของออสเตรเลียคือว่าพอทาง AABIO เนี่ยได้ลงนามสัญญา MOU ซึ่งเพื่อการศึกษาลงทุนที่จะปลูกกัญชาการชงกัญชาภายในประเทศไทยเนี่ยคือบริษัท Can Global เขามองว่าประเทศไทยนั้นน่ะเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกกัญชาโดยเฉพาะสายพันธุ์ Charlotte Angel ที่เขานำมาเขาเลยเลือกที่จะใช้ประเทศไทยและพอดีว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทนี้เราโชคดีที่เราได้ไปจับมือกับบริษัท AA Bio ด้วยเราได้ทีมวิจัยกับบริษัท AA Bio เนี่ยได้จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาชื่อบริษัทสยามเมดิคอลคานาบิสเราถือหุ้นกันครึ่งต่อครึ่งครับก็คือ AA Bio ถึง 49% AA Bio ถึง 51% แล้วตรงนี้ครับผมครับเธอเลยครับครับเบื้องต้นเนี่ยเราประมาณการรายได้อยู่ที่ต่อปีนะครับก็คือที่บริษัท AABIO เนี่ยไม่ใช่บริษัท Can Global ได้มีสัญญาทำสัญญาเพื่อที่จะซื้อขายกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อปีครับแล้วตรงนี้แล้วครับผมความคืบหน้าของโครงการผมมองว่าตอนเนี้ยเรา
ก็คือมีโปรเซสไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราได้ใบอนุญาตสู่ใบอนุญาตนำเข้าปีหน้าเนี่ยเราจะสร้างโรงงานเสร็จก็คือพอหลังจากสร้างโรงงานเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ใบอนุญาตโรงงานเพื่อประกอบการสกัดสารจากกัญชงกัญชาตอนนี้แล้วก็เมล็ดพันธุ์ได้มาถึงประเทศไทยแล้วเราคาดว่าเราจะสามารถปลูกได้ปลายเริ่มปลูกรอบแรกเนี่ยได้ปลายปีนี้ครับแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เราจะเริ่มรับรู้รายได้ในภาพรวมของตัวธุรกิจนะครับประมาณเมื่อไหร่ฮะแล้วจะมีสัดส่วนเช่นไรเหมือนกับไอ้ตัว EV เหมือนกันนะครับก็คือหลังจากเราเริ่มปลูกปลายปีเนี่ยปลูกก็คือใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วก็โรงงานของเราเนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จภายในเป็นควอเตอร์1พร้อมที่จะสกัดกัญชาที่จะมาจากการเพาะปลูกพอดีซึ่งเราคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ก็ต้นควอเตอร์2เลยครับอืมแล้วตรงนี้เรามีพื้นที่แล้วหรือยังฮะหรือว่าเรามีใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่จะปลูกออกมามีปริมาณในเฟสแรกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เรามีพื้นที่ประมาณ70ไร่อยู่ที่จังหวัดแพร่ครับเพื่อที่สามารถเพาะปลูกทางนี้เนี่ยในอนาคตเราก็มองว่าถ้าออเดอร์เราสูงขึ้นเนี่ยเราก็คาดว่าจะรับเกษตรกรที่อื่นๆเพื่อที่จะรับผลผลิตของเขาด้วยครับก็พูดง่ายคือจะขยายตลาดเพิ่มเติมขึ้นไปไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้ฮะที่เราหลังจากเราทำปลายน้ำด้วยไหมฮะอันที่สามนิดนึงเพราะเหมือนกับว่าเรามีต้นน้ำมีกลางน้ำแล้วเราจะมีปลายน้ำต่อนะตัวในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตออกมาปลายน้ำก็คือเราครบวงจรเนาะก็คือปลูกเองสกัดเองและขายเองปลายน้ำตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชากัญชงกัญชาแต่ว่าภายในปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากกัญชงกัญชานี่แหละครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ในรูปแบบของน้ำมันเราขอยังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเราจะเดี๋ยวจะให้รอดูกันปีหน้าเลยละกันตอนที่เราปลูกเสร็จเริ่มขายพร้อมกับโรงงานเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาด้วยด้วยที่ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมันผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่าตัวน้ำมันเนาะมันสามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าครับอันนี้เท่ากับว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเรานี่มันจะครอบคลุมไปถึงปุ๊บโอเคเรามีเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับยาไหมหรือว่าเป็นในส่วนของอาหารเครื่องสำอางนี่เราครอบคลุมเลยนะฮะอ๋อถ้าอย่างนั้นเหรอตอนนี้ทางส่วนของเราเนี่ยเรายังไม่ได้มองว่าเราจะทำปลายน้ำขนาดนั้นเองแต่ว่าเราก็ยังมองหาพาร์ทเนอร์อยู่ที่จริงแล้วเนี่ยเรายังมีตอนนี้เราได้มีคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำเรื่องนี้อยู่อีกประมาณ2บริษัทเราคาดว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละครับว่าเราจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรให้คุณได้บ้างอันนั้นก็คือเขาเป็นเจ้าของแบรนด์แต่เขามาให้เราผลิตให้แล้วเราก็มีการเป็นจอยกันอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมครับก็มีครับมีทางนี้แต่เราก็ยังเปิดหาเจ้าใหม่ๆอยู่นะครับถ้ามีใครสนใจแล้วก็อยากเอาไปปลูกกับผลิตภัณฑ์คุณผมก็โอเคครับก็คือเพื่อง่ายตอนนี้เรามีวัตถุดิบแล้วล่ะนะก็อยู่แต่ว่าเราจะไปต่ออะไรยังไงนะฮะทั้งนี้ถ้ามองแบบนี้ในภาพรวมครับพูดถึงในเรื่องของนอนเทเลคอมเลยแล้วกันตอนนี้นะน่าจะมองว่าโอเคแหละมันน่าจะเข้ามามีส่วนที่สร้างอะไรนะ New S Curve ใหม่ในแง่มุมของธุรกิจของ TWZ หลังจากนี้เนี่ยในมุมมองของคุณณัฐชัยเนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาพลิกโฉมของ TWZ แบบไหนเข้ามาแบบไหนยังไงครับมันผมว่ามันจะพุ่งกระฉูดนะผมมองว่าเพราะว่าตัวรายได้เนี่ยมันมาแน่นอนแล้วก็มันมีเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ามีหนทางที่จะต่อยอดอีกมากกว่าเดิมนอกจากการขายผลิตภัณฑ์เก่าๆเนี่ยเพราะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
อย่างการชงกัญชาเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้อีกมากมายเรื่อง EV เนี่ยนอกจากรถเนี่ยเรายังมีธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมายเช่นเครื่องชาร์จหรือว่าการให้บริการในการใช้รถซึ่งความเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้ความสามารถในการใช้หรือว่า maintenance ซ่อมบำรุงพวกนี้มันต้องใช้ผู้ที่มีความรู้นะเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นพิเศษวันนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เรามีอยู่เพื่อพร้อมที่จะสามารถดำเนินการต่อได้ครับครับแล้วอย่างนี้ภาพแผนปีหน้าเนี่ยเราจะลุกมีการวางแผนกันหรือยังครับปีหน้าในเรื่องของนอนเทเลคอมเนี่ยเราจะลุกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีงบประมาณอะไรเข้ามาเสริมเติมยังไงไหมครับก็คือเตรียมลุกแน่นอนครับเพราะว่าทางเนี้ยเราก็ได้เตรียมที่จะประกาศเพิ่มทุนเนาะเพิ่มทุนและด้วยการขอคุณกู้แปลงสภาพและการละหุ้นเพิ่มทุนครับเพื่อที่ผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยสามารถจองซื้อได้ภายในวันที่13-24ธันวาคมนี้เนาะครับเราเตรียมการเพิ่มทุนเรียบร้อยเพื่อที่จะปีหน้าเนี่ยเราจะดำเนินการเต็มที่เลยครับในการสร้างโรงงานผลิตเนาะการชุมกัญชาและก็นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาเพิ่มเติมเพื่อการทำธุรกิจครับถ้าว่าอย่างนี้เราคงจะได้เห็นอะไรดีๆรวมถึงข่าวดีที่จะมีต่อจากนี้ไปของในตัวของ TWZ ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณณัฐชัยช่วยฝากถึงท่านฟังท่านทุนนิดนึงครับสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้ในส่วนของ TWZ นะครับว่าเห็นอะไรดีๆก็อยากขอให้อยากให้เชื่อมั่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราดำเนินการแน่นอนแล้วก็มีข่าวดีแน่นอนไม่ต้องรอปีหน้าก็ได้ครับและเร็วๆนี้ก็สามารถมีข่าวดีให้ได้ครับก็ต้องลองติดตามกันนะฮะว่าจะมีข่าวดีอะไรมานะครับให้กับท่านฟังทั้งนักทุนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของบางเรื่องยังสามารถเปิดเผยได้ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอฟังข่าวดีพร้อมๆกันกันละกันนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐชัยอย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตมีหรือมีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไว้เราขออนุญาตคุยกันใหม่นะครับในครั้งข่าวหน้าก็แล้วกันนะครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับนั่นคือคุณณัฐชัยเจริญกระจรกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนอนเทเลคอมบริษัท TWZ Corporation จำกัดมหาชนหรือ TWZ นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย TWZ เองเนี่ยคงกลับมานะครับในเรื่องของการสร้างการเติบโตในรอบใหม่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในที่ผ่านช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเทเลคอมเองของเขาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับมันจะโตก็ค่อนข้างยากนะครับถึงแม้ว่ามันยังมีธุรกิจที่มันเข้ามาซัพพอร์ตในตลอดเวลาได้ก็ตามนะครับแต่วันนี้เองทางผู้บริหารนะครับวันนี้ก็มีการแตกรายนะครับมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจครั้งสำคัญนะครับคือการเพิ่มในส่วนของธุรกิจที่ไม่ใช่เทเลคอมนอนเทเลคอมนั่นเองเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถอีวีนะครับที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีคือแบบตลาดก็มันมีการขยายตัวอย่างสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจการชงกัญชานี่แน่นอนนะครับวันนี้ถนนแทบทุกสายมุ่งมาที่ตัวของการชงกัญชาทั้งสิ้นซึ่งทีมสื่อสารเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ดูจากการจับไม้จับมือร่วมกับพันธมิตรที่เป็นระดับโลกนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีอะไรดีๆนะครับให้เราได้ติดตามนะครับรับฟังกันรับชมกันหลังจากนี้นะครับแล้วคุณณัฐชัยก็บอกว่าไม่ต้องรอปีหน้าก็ได้เดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับแล้วส่วนในปีหน้าเนี่ยก็คงจะเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของนอนเทเลคอมของทีมซัตเทนเดนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับฟังแล้วทุกคนคงต้องติดตามดูนะครับคนโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของตัวของทีมซัตอยู่นะครับวันนี้ราคาหุ้นก็อาจจะดูทรงๆนะครับยืนเหนือ10สตางค์อยู่นะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็การที่เขากำลังจะมีการเพิ่มทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ย
จะรับการตอบรับทางทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปขยายธุรกิจใหม่สนับสนุนธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยได้อย่างที่ผู้บริหารตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้หรือไม่นะครับซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักไปฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับท่านอาจารย์ชิมกรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ